เรื่องราวของขังของหลวงพ่อชุมพรเป็นยังไงบ้างติดตามรับชมครับอาจินไตวัตถุมงคลมีพุทธคุณหรือเปล่าในเรื่องวัตถุมงคลนี้เริ่มแรกครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอนุสติให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก่ลูกศิษย์ลูกหาและหมายจะใช้อนุภาพแห่งพระปริตให้เป็นเครื่องป้องกันไปกับวัตถุมงคลให้แก่ลูกศิษย์ของตนด้วยซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้การจะสร้างให้มีผลต้องมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยหลายประการไม่ใช่ใครนึกอยากจะสร้างก็สร้างได้พระผู้สร้างหรืออาจารย์ที่สร้างต้องมีคุณธรรมมีกำลังจิตตานุภาพสูงจึงจะสามารถทำให้วัตถุมงคลนั้นมีอานุภาพได้เพราะบุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วย่อมสามารถทำให้บังเกิดอานุภาพได้อย่างหลากหลายดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าฌานวิสัยเป็นหนึ่งในอจินไตย